กรรมการล่องเรือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพราะว่าการล่องเรือจะเป็นการผ่อนคลายและชมบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ตัวเมืองวังเวียงและธรรมศาสตร์ผู้พาป่าใหม่แม่น้ำลำคลองโดยเฉพาะวิถีชีวิตเรียบแคบแม่น้ำซองท่านจะพบเห็นกับวิถีชีวิตการทำมาหากินของประชาชนเรียบสองฝั่งและกลุ่มเฮือขยักและเฮือท่องเที่ยวที่เดินทางสวนทางไปมาการจัดสรรปั้นส่วนให้กับธรรมศาสตร์ของเมืองวังเวียงเป็นที่ประทับใจเพราะว่าเพิ่นได้แบ่งเขตธรรมมาหากินให้กับประชาชนและเขตที่มีการอนุรักษ์ติดป้ายขาวๆนั่นก็คือเขตวังสงวนที่ห้ามบ่ให้ผู้คนหาป่าน้ำเยอะเนาะพี่น้องน้ำเชี่ยวถ้ำลมพี่ไม่ใช่นี่คือถ้ำนางฟ้า
อะพี่กิจกรรมการลองเหื้อจากเมืองวังเวียงไปหาถามล่มใส่เวลา30นาทีและทานจะผ่านจุดสำคัญต่างๆบอกว่าจะเป็นทำนั่งฝ่าทำล่มและอินเตอร์โซนราคาลองเหื้อเพียงแต่150,000กีบต่อ1ทานแต่หากทานอยากให้สักจึกเป็นผู้รับใส่และบริการการเดินทางของทานจากเมืองไทยสู่โซปปอลาวสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ไอดีลาวทัวร์หรือติดต่อมาที่เบอร์020-915-63129และอีก12ทางสามารถติดต่อได้ที่บริษัทท่องเที่ยวซากุระทัวร์เบอร์โทรศัพท์020-2236-8000หาพ้องว่าท่านจะมีความสุขกับการเดินทางผจญภัยท่องเที่ยวในดินแดนแห่งล้านสร้างขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรายการด้วยดีเสมอมาขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี